ข้ากันแบบแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออร่อยมากขออนุญาตนะครับต้องกินเราสั่งมาฟูลแร็คนี่ฟูลแร็คนะครับดูความนุ่มจะบอกว่าของมันนุ่มจริงฮะดูลุยคือความฉ่ำเนื้อนะครับคือมันเกี่ยวกับเตาด้วยหรอเกี่ยวกับเตา 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เต็มๆฮะมาฮะลุยค่ะไหนค่ะนี่คือเตาย่างสเต็กที่ดีที่สุดในเขาใหญ่นะครับและมาอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่จอสเฟอร์หลังนี้ครับมาว้าวไฟท่วมไฟลุกเลยสเต็กชิ้นนี้เดี๋ยวมาลุยกันครับโอ้โหเปิดเตากันรอบนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงมานี่เรียบร้อยแล้วครับสเต็กกรอบนอกนุ่มในสุดพร้อมลุยป้าแล้วว่าดีนะคะอยู่ที่เขาใหญ่นะจ๊ะแล้วพอมาถึงเราก็มุ่งตรงมาที่นี่เลยที่ร้านสตูเดอร์นะครับเพราะที่นี่มีเตาย่างเนื้อที่ดีที่สุดในโลกอยู่ครับคือเตาโจสเปอร์ครับนี่แล้วดูเนื้อที่ย่างจากเตาคือนี่มีเรื่องแล้วเพื่อจะกินเนื้อเพื่อกินเนื้อครับร้านนี้คือเด็ดจริงๆเป็นเนื้อที่แบบดูเด็ดกรอบนอกนุ่มในมากๆอันนี้คืออะไรพิการย่างครับเป็นสเต็กครับเป็นสเต็กพิการย่างนี่ฮะดูความฉ่ำเนื้อเลยครับคือมันเกี่ยวกับเตาด้วยหรอเกี่ยวกับเตา100%ล้านเปอร์เซ็นต์เต็มๆฮะลุยครับที่เขาอยากมีร้านนี้แหละที่มีเตานี้และโอป้าจะต้องมาให้ได้มันหอมมากเลยอ่ะไม่ต้องถ่านที่มีเยอะมากอ๋อเป็นเตาถ่านด้วยแล้วเนื้อพิการย่างที่แบบนุ่มมากหอมมากหูดีอ่ะใครสั่งเนื้อก็บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วร้านนี้โอ้โหแต่มันดูหนาแต่มันดูนุ่มนะหนานุ่มแล้วซอสแบบน้ำเซวี่แค่แบบไม่ต้องชิมไม่ต้องอะไรก็อร่อยแล้วอ่ะมาฮะลุยครับสุดยอดเกินสุดมากเกินมากและจานนี้นี่ต้มซุปเปอร์นะครับนี่ฮะมันคือเนื้อลายครับเนื้อลายเนื้อลายแบบนี้นะฮะพริกหนูแบบนี้มาลุยครับพริกนอนมานะคะนุ่มเลยใช่ไหมดีมากเออดูแล้วรู้เลยคอนเซ็ปต์เมนูนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่อะไรไข่เนื้อหรอไข่เนื้อไข่กระดูกวัวอร่อยมากเออไข่กระดูกต้องเฮ้ยมันหอมแล้วแบบคุณอร่อยมากเหรอคะมือสั่นไปหมดโอป้านะคะอยากจะมีเตาแบบนี้ที่บ้านใช่ฮะนี่ฮะมาแต่วันนี้ยังไม่อนุมัตินะถูกต้องฮะมันแพงอ่ะก็มากินร้านที่มันมีเตาก็แล้วกันเป็นนิดเดียวเอาไปเสียแล้วมาชิมเจ้าเนื้อสุดรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่รู้ครับข้ามไปนี่ว่าไปนี่นะฮะชิมเจ้าแบบนี้ดูดิครับมาเขาใหญ่ก็ต้องกินอย่างนี้เนาะกินเนื้อกินซี่โครงหมูเข้ากับบรรยากาศดูนะคือกับเนื้อเขาหอมจริงดูดิครับหอมผักชีลาวมากเข้ากันมากๆเลยเป็นสิ่งที่โอป้าชอบนะคะผักชีลาวเนี่ยเขาใหญ่ต้องกินอะไรแบบนี้ต้องกินลิฟต์แบบนี้นะฮะขออนุญาตนะครับต้องกินเราสั่งมาฟูลแร็คนี่ฟูลแร็คนะครับดูความนุ่มจะบอกว่าของมันนุ่มจริงฮะดูไม่มาออกมาเงี้ยเหรอมาง่ายๆแบบนี้เลยเลยโอ้ดูดิจะกินสักครึ่งหนึ่งชอบมากเฮ้ยมันนุ่มนุ่มจริงๆโอ้ดิชอบกินริฟต์มากการกันนะครับนี่นะฮะริฟต์โอ้โหเนื้อแบบโอ้โหดูบ้าบอมากมาฮะลุยครับเดี๋ยววันนี้จะขอซอสเขาเพิ่มด้วยดีกว่าจริงอร่อยมากเลยนุ่มมากลุยฮะตัวนี้นะตัวนี้แล้วซอสชุ่มชาแบบนี้นะครับดูมาดูต่อจอสุดๆนะครับแล้วเวลากินนะฮะก็คือแบบเนื้อมันแบบมันนุ่มอ่ะมันขาดไปดูดิลุยฮะยอดเลยขอบมากเดือดนี่ราดน้ำแบบนี้เมนูนี้ดื้อต่อใจมากลุยแล้วกินไปทั้งชิ้นขอบมากชิ้นก็ไม่ได้เล็กเอาจริงนุ่มนุ่มเลยจริงๆอันนี้หอมดีนะคะยำแซลมอนทาเป็นแบบของในแบบสลัดนิดๆนะใช่ทุกคนเฮลตี้นะคะต้องกินผักนะคะถูกต้องฮะมันมันจะคำใหญ่มากนะคุณเคยกินคำเล็กด้วยหรอคะโอ้โหตัดกลับมาที่จานหายไปที่นู่นจ้ะอร่อยกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
ต้มขำจืดเธอมีสิทธิ์กินแค่นั้นแหละที่เหลือของฉันอ่ะมันเปรี้ยวมันคือมันหวานมันลงตัวมากมันนัวมากก็นี่ฮะทำกุ้งกะปิมะเขือครับนี่มีกะปิด้วยที่นี่เป็นเล่นไปไม่ใช่มีแค่แบบฝรั่งเนี่ยนะฮะความแซ่บเขาก็มีอีกคนเอาอะไรกะปิมาล้างสิต้องกะปินี่นะครับน้ำกะปิมันอยู่แค่นิดเดียวครับนี่กะปิกับกุ้งคือดีดิกะปินะฮะกุ้งมะเขือแบบนี้กุ้งที่มาทานอย่างนี้เลยมาบ่ดีครับคลิปนี้ฉันก็คงบ้าบอไปกี่ครั้งแต่ต้องพูดทุกครั้งนะคะเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออร่อยมากจริงเหรอเดี๋ยววันนี้จะชิมคือหมายถึงว่ามะเขือกับกะปิกับกุ้งเนี่ยหรอเข้ากันมีก็ดีสั่งนะคะบูราต้าค่ะต้องผ่าบุ้งออกมาแล้วมันจะมีแบบนี่พอดีชอบจะบอกว่าบูราต้าเนี่ยชีสเนี่ยเขาทำจากนมวัวท้องถิ่นเลยนะอันนี้อ๋อมือของที่นี่อ่ะเหรอของที่นี่เลยบูราต้าที่ชอบเพราะว่ามันเป็นชีสที่แบบเหมือนเป็นแบบทำสดมันทำสดมันเป็นเฟรชอ่ะแล้วมันแบบมันมีความหอมมันมีความนัวมีอย่างเงี้ยแล้วกินกับมะเขือเทศมันก็สดชื่นสดชื่นสุดๆครับบูราต้าคุณระวังมันจะหล่นจากซ่อมของคุณนะคะมาฮะจะเข้าปากเลยเนี่ยยังไม่ออกให้ช้อนดีกว่าให้ช้อนดีกว่าต้องมันมีฉลาดมากใช่ค่ะรู้กินบ่อยค่ะดีไหมดูชอบอะไรแบบนี้จังเลยหอมมากเมนูนี้ก็ของวดีนะคะมาถึงแล้วบอกว่าคลั่งสั่งไปหมดทุกสิ่งสปาเกตตี้แองเจิลแฮร์นะครับกับปลากระพงคู่พริกเกลือนะครับใช่แองเจิลแฮร์กันเลยลุยฮะเดี๋ยวหั่นให้ดูเนื้อไหมใส่อุ้ยเนื้อดูฟูอ่ะเห็นระยะไกลเนื้อขาวแว่วๆนะครับแบบนี้โทษนะเดี๋ยวเอาเครื่องลงก่อนนี่ขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วกินพร้อมๆกันไปเลยอย่างนี้ใช่นี่แหละที่ดีของการต้องแบบนี้นะฮะมาครับรู้ยะทุกคนรู้แฟนเพจรู้ว่าดีหิวแหละคงดีมากเลยอ่ะตอบว่าดีมากอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งราดด้วยเนียมกระเทยเนยกระเทียมแหมคิดนานไม่ได้ที่รักเนียมกระเทยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นแบบมันจะมี2แบบนะเป็นอันนี้เป็นไวท์นะครับลุยฮะช่วงนี้ว่าดีแค่รู้สึกว่าว่าดีควรต้องกินผักเมนูสุขภาพคุณก็ดีนะครับคุณไม่ดีเลยทิ้งหมดเลยเนี่ยฉันจะกินผักกินผักที่เรียกจะเป็นผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่ผักลุยครับใหญ่ใช่ไหมอ้ามอร่อยเนาะกลมกล่อมมากเป็นเมนูที่แบบดึงจริงๆเนี่ยอร่อยนี่ฮะขนมฮาโลวีนก็มีนะครับน่ารักเชียวนี่น่ารักสุดคนนี้อร่อยไหมอร่อยมากอันนี้นะสตูดิโอนะครับมาที่เดียวนะครบเลยของกินอร่อยมากมีทุกอย่างจริงสุดยอดมากครับเทียบและมีเต่าที่โอปาชอบเขาอยากต้องร้านนี้ฮะเด่น